ประเด็นข้อสอบที่จะถามนะครับถามอะไรบ้างในส่วนของตัวประเด็นข้อสอบข้อ18ครับสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คนอันนี้คือคีย์เวิร์ดใหญ่ของมันถามอะไรครับคีย์เวิร์ดใหญ่ถามในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับกอไก่150คนขอไข่350คนคอควาย500คนงองู550คนนะครับอันนี้ถามถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับถามถึงสภาผู้แทนราษฎรเนาะดังนั้นแปลว่ามันต้องรวมอะไรครับมันต้องรวมทั้งสสแล้วก็สวเข้าไปด้วยกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสภาผู้แทนราษฎรมาจากสสครับสสมาจาก2ส่วนนะครับส่วนที่1กับส่วนที่2ส่วนที่1มาจากแบบแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนที่2มาจากบัญชีรายชื่อเนาะโอ้ไปทั่วเลยแบ่งเขตเลือกตั้ง350กับบัญชีรายชื่อ150นะครับแบบนี้ดังนั้นคำตอบนะครับในข้อนี้ก็คือคอควายนั่นเอง500คนนะครับเนาะ500คนครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาจากแบบแบ่งเขต350มาจากบัญชีรายชื่ออีก150รวมแล้วสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีสมาชิกจำนวน500คนครับ19สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีจำนวนเท่าใดนะครับพูดถึงแบบแบ่งเขตเนาะนะครับแบบแบ่งเขตนั่นเองนะครับถ้าเชื่อมโยงไปให้ก็แบบนี้แหละบอกไว้แล้วนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด500คนซึ่งมาจากการแบ่งเขต350มาจากบัญชีรายชื่อ150ดังนั้นข้อนี้ถามถึงการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะครับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตดังนั้นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตก็จะต้องมีสมาชิกทั้งหมด350คนนั่นเองนะครับ350คนสามร้อยห้าสิบคนนะครับสำหรับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตข้อ20ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองมีจำนวนเท่าใดอันนี้เป็นมาจากบัญชีรายชื่อนะครับมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก็ไก่150คนขอไข่200คนคอควาย350คนและงองู500คนตัวเลขมันจะเรียงลำดับใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับน้องๆครับตัวเลขมันจะเรียงลำดับใกล้เคียงกันประมาณนี้แหละนะครับ150 200 350 500นะครับมันจะเรียงใกล้เคียงกันประมาณนี้เลยเนาะดังนั้นในส่วนของสสครับที่มาจากในส่วนของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเนี่ยมีเท่าไหร่ครับคำตอบคือ150คนนะครับ150คนนั่นเองเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลือกคือกอไก่ครับ150คนนั่นเองนะครับนี่คือตัวเลขที่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสส500ไม่ใช่จน500นะครับสส500แบ่งเขต350และเลือกตั้งแล้วก็แบบแบ่งเขต350แบบบัญชีรายชื่อ150รวมแล้ว500และรวมแล้ว500คนนะครับลิ้นเริ่มรัวแล้วนะฮะข้อ21ครับข้อ21ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา95รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับคุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแปลว่าเราจะไปเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับคุณสมบัตินั้นอย่างไรบ้างนะครับเราจะเลือกตั้งครับมีอย่างไรบ้างก็ไก่มีสัญชาติไทยถูกไหมครับคนที่จะไปเลือกตั้งได้เนี่ยนะครับนะครับคนที่จะไปเลือกตั้งได้เนี่ยนั่นก็คืออะไรครับ1มีสัญชาติไทยแน่นอนนะครับ
2ครับต้องเป็นไงครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับ3ครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนะครับอันนี้ทะเบียนบ้านนะฮะขออภัยพิมพ์ตกหล่นนะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนะครับดังนั้นคำตอบแปลว่าถูกทุกข้อครับสำหรับข้อนี้นะครับถูกทุกข้อเลยนะครับสำหรับคุณสมบัติครับมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันนะครับนี่คือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับต่อไปข้อ22ข้อใดคือบุคคลต้องห้ามครับ ห้ามให้ไปเลือกตั้งครับข้อใดห้ามไปเลือกตั้งอย่างที่บอกเลยครับภิกษุสามเณรนักพจน์หรือนักบวชอันนี้บอกไปแล้วเนาะว่าถ้าเป็นพระเราเอาภาษาง่ายๆเลยก็คือพระเนี่ยห้ามนะครับพระเนี่ยห้ามอยู่แล้ว2ครับติดคุกติดตารางอันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับคงไม่ปล่อยนักโทษไปเลือกตั้งเนาะโอ้วาระสำคัญนะครับระดับประเทศติดคุกก็ต้องไปนะครับเพราะอยู่ฝั่งนายกอะไรเงี้ยนะครับ3ครับวิกลจริตนะครับคนวิกลจริตแบบนี้นะครับก็ไม่ได้นะครับอยู่3ส่วนเนาะดังนั้นในส่วนของคำตอบก็คืองงูนั่นเองนะครับบุคคลต้องห้ามคือเป็นพระติดคุกวิกลจริตครับไม่ต้องมาเลือกตั้งนะครับไม่ต้องเลยเป็นบุคคลต้องห้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ประชาชนคนปกติเลือกไปนะครับเนาะมีอยู่3ข้อนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคืออะไรครับสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า18มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ต่ำกว่า30ไม่น้อยกว่า90วันคนที่ต้องห้ามก็คือพระติดคุกวิกลจริตครับไม่ได้ว่าเป็นพระติดคุกนะครับหมายถึงพระติดคุกคือคนติดคุกนะครับแล้วก็วิกลจริตคำมันเชื่อมกันนะครับให้น้องๆได้ทราบโอเค23ครับผู้ลงสมัครเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุกี่ปีคนที่จะลงสสเนี่ยจะไปเป็นสสนะครับมันไม่เป็นสสต้องอายุเท่าไหร่ครับกอไก่อายุครบ20ปีบริบูรณ์อันนี้น่าจะไปบวชนะครับ ขอไข่ครับอายุครบ21ปีบริบูรณ์อันนี้ต้องไปเกณฑ์ทหารครับอายุไม่ต่ำกว่า25ปีอันนี้แน่นอนเรียนจบปตรีแล้วนะครับเนาะมีวุฒิต้องเป็นวุฒิปตรีนะครับจบปตรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยอายุ35ปีขึ้นไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับเนาะดังนั้นคำตอบนะครับก็คือคอควายนั่นเองถ้าถามอายุนะครับสำหรับคนที่จะไปเป็นสสเนี่ยนะครับก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับสสอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนั่นเองนะครับสำหรับสสเนาะอ่ะต่อไปถามอายุแต่ถามอีกคนครับถามคนละส่วนกันสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุกี่ปีในวันลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะไม่ได้รับเลือกไม่ได้รับเลือกตั้งรับเลือกเลือกกันเองนะเขาเลือกกันเองนะครับสวเนี่ยเลือกกันเองครับใครเลือกครับนายกเลือกครับสวเลือกเองต้องมีอายุเท่าไหร่ครับกอไก่อายุไม่ต่ำกว่า4ไม่ต่ำกว่า35ปีขอไข่อายุไม่ต่ำกว่า40ปีคอควายอายุไม่ต่ำกว่า45ปีหรืององูอายุไม่น้อยกว่า50ปีเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรครับไม่น้อยกว่าหรือไม่ต่ำกว่าคีย์เวิร์ดใช้คำว่าอายุไม่ต่ำกว่านะครับนะครับใช้คีย์เวิร์ดคำว่าไม่ต่ำกว่าดังนั้นเราตัดอายุไม่น้อยกว่าทิ้งครับนะครับเราเขาใช้คีย์เวิร์ดว่าอายุไม่ต่ำกว่าดังนั้นต้องใช้คีย์เวิร์ดเดียวกับรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้นะครับยกเว้นว่ามันมีอายุไม่น้อยกว่า40อายุไม่ต่ำกว่า40เอ้าเหมือนกันเอาอันไหนก็ได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้เป็นเลยครับครูนะครับเป็นครูที่โรงเรียนเดิมนะครับไม่ได้เป็นครูบรรจุนะครับขอไข่นะครับอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนั่นเองนะครับสำหรับสวนะครับนี่คือตัวเลขในส่วนของจำนวนสมาชิกตัวเลขในส่วนของอายุสสหรือสวและคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ไปกากบาทไปลงเลือกตั้งคุณสมบัติคนที่จะเป็นสสนะครับคุณสมบัติหรือข้อห้ามในการไปเลือกตั้งข้อห้ามในการเป็น
สสสวอะไรต่างๆแบบนี้นะครับนี่คือในส่วนของเกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวข้องกับในส่วนของรัฐสภานั่นเองใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ